แอนไลฟ์สาระนะคะลุงพี่นิมนต์ค่ะยิ่งดังมากเลยทุกคนวันนี้อยู่กับแอนไลฟ์สาระอีกแล้วนะคะตื่นเช้าแบบนี้หน้าสดอยู่บนรถเกณฑ์นะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปอยู่กับแอนทั้งวันนะคะกับวันเดย์วิทแอนค่ะวันนี้ต้องทำหลายอย่างมากเวอร์ก็เริ่มต้นจากวันนี้จะเล่าว่าอากาศดีมากเว้ยคือกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เนี่ยได้ทำการมีอากาศเย็นกับเขาแล้วล่ะทุกคนก็คือเย็นมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะทุกคนแล้ววันนี้ก็ตอนแรกก็ว่าจะถ่ายคลิปดีไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยอากาศก็เลยชวนให้เรานั้นหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็บล็อกไปกับทุกคนนะคะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้แอนทำอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่ตอนนี้แอนถึงที่ทำงานแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาถ่ายรายการนะคะแต่เรื่องเล่าที่จะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือแอนขับผ่านแล้วเห็นพระรูปหนึ่งนะคะแล้วก็คือใกล้มากแล้วแอนก็แบบคือตรงนั้นจอดรถไม่ได้ก็เลยรีบมาจอดตรงนี้แล้ววิ่งทุกคนวิ่งแบบ4 คูณ 100 เมตรเพื่อที่จะไปนิมนต์พระรูปนั้นนะคะแล้วก็วิ่ง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 คือเกือบจะไม่ทันแล้วก็เลยตะโกนว่าลุงพี่นิมนต์ค่ะดังมากแล้วคือหมู่บ้านเนี้ยคือแบบเงียบมากแอนก็ใช้สกิลในการตะโกนเสียงดังเนี่ยนะคะเพื่อเรียกพระรูปนั้นนะคะแล้วก็ได้ทำการตอนแรกเตรียมผลไม้มาที่จะมาทานก็เลยเปลี่ยนใจนะคะเป็นเอาผลไม้นั้นเนี่ยถวายพระรูปนั้นแทนนะคะก็คือการเป็นการใส่บาตรตอนเช้าไปเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้กรวดน้ำเรียบร้อยนะคะก็อนุโมทนาบุญอบุญมาฝากทุกคนนะคะหน้ามาแล้วนะทุกคนหน้าเต็มเวอร์ระหว่างรอถึงเวลานะคะตอนนี้เราถึงกันที่สตูถ่ายทรูฟิล์มมืดตอนนี้เราถึงกันที่สตูถ่ายทรูฟิล์ม HD แล้วนะคะและนี่ก็คือพี่หนึ่งเมก้าแล้วก็พี่เมย์ข้างหลังเป็นสไตลิสต์ของเรานะฮะและนี่ก็คือฉากที่เราใช้ถ่ายทุกครั้งก็ดูกันได้นะคะช่อง222นะ True Film HD นะคะตลอด24ชั่วโมงดูหนังดีที่นี่ที่เดียวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอนณัฐชาเช่นเคยค่ะแน่นอนนะคะพบกับแอนเมื่อไหร่ค่ะมีภาพยนตร์ดีๆที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะกับเรื่องที่ชื่อว่า Spotlight เรื่องนี้นี่นะคะได้นักแสดงคนท็อปมาร่วมงานกันมากมายไม่ว่าจะเป็นราเชลแมคอดัมมาร์คลาฟโรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะ based on true story ค่ะนะคะงานแรกนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทำงานกันต่อที่โรงแรมสักอย่างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะถึงทันหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขาโทรมาเร่งแล้วไปค่ะล่ะทุกคนตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่โรงแรมวอร์ดรอฟนะคะใช่ไหมวอร์ดรอฟนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังทำการรอที่จะซ้อมเพลงอยู่นะคะแล้วก็อยู่กับพี่สนิทมืดสวัสดีค่ะพี่สนีมืดจังเลยแอนไลฟ์ไลฟ์สาระนะคะจริงๆก็ไลฟ์สาระจริงๆอะนะไลฟ์สาระพี่สนีแต่งตัวหนาวมากเลยวันเดียวคนบอกว่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายก็บอกว่าจะมีสองวันนะช่วงนี้ทุกคนก็คือแต่งตัวหนาวให้เกียรติสถานที่แล้วก็อากาศใส่ตอนนี้ไม่รู้จะใส่ตอนไหนรีบออกมาก่อนเดี๋ยวรอดูตอนซ้อมกันค่ะอยู่กับตีด้วยสวัสดีครับโอ้โหอันนี้ไลฟ์ในกล้องได้ด้วยไม่ไม่เราอัดคลิปเราอัดบล็อกตีมืดมากเลยอ่ะหม่ำข้าวกันก่อนนะทุกคนทางเขากินข้าวกับลาบหมูแน่แน่เย็นเกียบไปค่ะก็เดินทางจึกไล่เสียงก็ไม่ได้เสียงไม่ได้วันนี้จึกไล่จึกไล่ต้องดีป่ะโอ้ยทำไมอยู่ที่ความมืดสุดขับมาเฮ้
แล้วนะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปทำงานอีกหนึ่งงานก็รอดูกันซิว่าจะทันไหมเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์ที่รถติดมากเลยทุกคนในแมปมันบอกว่าอีก27นาทีเราอยู่กับที่มัน27นาทีแล้วนะทุกคนขออภัยค่ะที่คลิปเราไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะคือเมื่อวานเนี่ยแอนเสร็จงานดึกมากแล้วก็แบบสัญญาณ GPS คือเมื่อวานเสร็จงานดึกมากแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บก็คือทำภารกิจต่างๆพร้อมกับหลับไปเลยแบบไม่มีสตินะคะแล้วก็ตอนนี้ตื่นมาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะเราก็กำลังจะต้องออกเดินทางเพื่อที่จะไปทำงานในวันนี้เหมือนกันก็เลยถือว่าเป็นบล็อก2วันละกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้แอนก็ต้องไปทำอยู่2งานนะคะก็คือเช้านี้เดี๋ยวจะต้องไปร้องเพลงที่แถวๆสารยาคือไกลมากก็คือไกลก็เดี๋ยวเราลองตามกันไปดูแล้วกันว่าวันนี้แอนจะพาไปที่ไหนบ้างนะคะพี่ตุ้ยเกียรติกมลลาทาสวัสดีค่ะพี่ออฟทำไมเราต้องทองขนาดนี้คะน้องโปอันโนสวัสดีครับผมพี่พัชชาใครอีกต้นธนาสีพี่นีพี่สนีเดี๋ยวแชทอยู่แชทอยู่ทุกคนค่ะอย่าเพิ่งไปค่ะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe กันด้วยนะคะ